ร่วมจัดไปโดยไทยประกันชีวิตกลับสู่วันที่4ค่ะกับรายการแชมป์จัดไปวันนี้พี่จะมาสอนน้องๆ นะคะเรื่องไม่พนันฟุตบอลถูกต้องคือหลายคนถามผมว่าทำไมฟุตบอลลีกที่ประเทศจีนซึ่งโอ้โหดึงแล้วก็ดูดทางด้านซุปเปอร์สตาร์ไปมากมายใช่ค่ะทำไมฟุตบอลลีกจีนหรือฟุตบอลอิตาลีถึงไม่ค่อยมีคนดูคำตอบที่นักวิเคราะห์ออกมาก็คือมีการล้มบอลกันเยอะนี่คือในอดีตนะครับอ๋อในอดีตฉะนั้นเนี่ยเขาพนันกันยังไงผมก็จะมาอธิบายเท่าที่ผมเข้าใจเพราะผมเองเนี่ยไม่พนันก็เลยไม่รู้แต่วันนี้ก็ต้องมาอธิบายให้น้องๆฟังเหมือนกันเพราะผมคิดว่าการจะให้ประเทศของเราแข็งแกร่งเราต้องอธิบายเหมือนอย่างเรื่องของเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนบอกว่าไม่ควรที่จะพูดฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่พูดอะไรเลยสุดท้ายประเทศไทยก็ติดอันดับเป็นอันดับต้นๆที่มีการท้องก่อนวัยอะไรเยอะเพราะเราไม่พูดถึงมันในขณะที่ฝรั่งตอนที่ผมไปเรียนเนี่ยนะฮะเขาบอกเลยว่าใครอยากได้ถุงยางมารับฟรีที่คลินิกอ่ะก็ปรากฏประเทศที่เขาเปิดเผยเขามีปัญหานั้นน้อยกว่าฉะนั้นปัญหาของสังคมที่มันอาจจะฟังดูแล้วเลวร้ายเช่นการพนันหรือเพศสัมพันธ์เราต้องให้ความรู้น้องๆว่ามันคืออะไรแล้วอย่าไปทำไม่ใช่บอกว่าเราอย่าพูดถึงมันเพราะมันไม่ดีใช่บางคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่พูดแล้วเขาก็ไปลองผิดลองถูกเองถูกต้องแล้วเกิดปัญหาเรื่องการพนันเนี่ยเท่าที่ผมฟังมานะครับจากคนในวงการฟุตบอลที่อิตาลีเนี่ยหลายคนบอกเอาพนันคำว่าล้มบอลแล้วเขาได้อะไรผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าผมเป็นเจ้าของทีมแชมป์ยูไนเต็ดกับวิลซิตี้อะไรก็ว่าไปทีมคุณวิลเป็นทีมที่เก่งมากผมเนี่ยยังไงก็แพ้อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยที่เมืองนอกเนี่ยเขาเรียกว่าบริษัทรับพนันอย่างถูกกฎหมายฉะนั้นการออกราคาก็คือถ้าเกิดทีมคุณวิลเนี่ยมีโอกาสชนะเยอะคุณวิลก็ต้องลงทุนมากแล้วได้น้อยเพราะคุณโอกาสชนะเยอะถูกไหมค่ะสมมติคุณวิวเก่งและผมไม่เก่งฉะนั้นอาตีง่ายๆก็คือวิวจะเจอกับแชมป์อาทิตย์นี้คุณเป็นต่อผมเยอะมากเลยฉะนั้นของคุณอาจจะบอกว่าลง10บาทได้1บาทหมายความว่าคุณวิวลง 1,000 บาทคุณวิวจะได้แค่100ทำไมได้น้อยจังตอบสิก็เพราะว่าเขาคิดว่าทีมนี้น่าจะชนะถูกต้องเห็นไหมแต่ว่าผมอธิบายใช้ได้โอเคในขณะเดียวกันถ้าทีมแชมป์ห่วยใครอยากจะมาเล่นข้าวผมอ่ะเขาต้องบอกว่าอุ้ยไม่เอาเดือดแพ้ถ้าเกิดทีมแชมป์ห่วยอ่ะ10บาทได้บาทนึงก็ได้วะทางบริษัทเขาก็ต้องพยายามให้คนมาเล่นฝั่งผมเขาต้องบอกเฮ้ยถ้าอยู่ฝั่งแชมป์เนี่ยลง1บาทได้10บาทโอ้โหคนตาลุกวาวเลยอยากรวยเร็วไงใช่ฉะนั้นถ้าผมลง100,000ผมได้เท่าไหร่1ล้านหนึ่งได้10แสนได้ล้านนะฮะฉะนั้นเนี่ยนี่คือราคาที่ออกค่ะพอมันออกมาเสร็จปุ๊บเจ้าของทีมก็คุยกันดิเนี่ยลง1ได้10เรา2คนก็ลงเงินคนละ20ล้านลงไปเสร็จปุ๊บได้มา200ล้านแล้วก็มาแบ่งกันรวยกว่าเป็นแชมป์ลีกอีกนั่นคือสิ่งที่มีคนหลุดออกมาแล้วก็บอกว่าทุกวันอะไรสักวันนึงเจ้าของทีมจะกินกาแฟกันแล้วก็จะคุยกันเลยว่าแทงคนไหนได้เยอะสุดแล้วก็ล็อกผลมาเลยแต่อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ผมฟังเขาเล่ามาแต่ผมจะอธิบายคอนเซปต์ให้คุณผู้ชมพอจะเข้าใจก่อนว่าทำไมเจ้าของทีมถึงมีข่าวว่าบางคนเล่นพนันกันแล้วก็ทำไมบางคนถึงโดนจับทำไมบางลีกถึงไม่มีคนดูก็เพราะแบบนี้เป็นแบบนี้ส่วนประเทศที่ขึ้นชื่อว่าใสสะอาดที่สุดผมใช้คำนี้แล้วกันค่ะคือผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่เล่นอาจจะเล่นแต่น้อยมากเพราะกฎเขาแรงมากคือที่ประเทศอังกฤษค่ะประเทศอังกฤษเนี่ยออกกฎแบนขนาดบอกว่าถ้าคุณเป็นญาติพี่น้องกับใครก็ตามที่ทำงานในสโมสรคุณห้ามแทงเพราะคุณถือว่าคุณมีข้อมูลวงในก็คือห้ามเล่นเลยถูกต้องอ๋อก็ดีนะก็ดีไงประเทศเขาเลยเจริญคนเลยดูเพราะบอลอังกฤษล็อกไม่ได้เพราะบอลล็อกไม่ได้เสร็จปุ๊บอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกปะค่ะมันคือเสน่ห์ของฟุตบอลผมพูดทั้งหมดเนี่ยมาเข้าเรื่องโกคนหนึ่งค่ะมีโกคนหนึ่งในฟุตบอล FA ครับรอบ16ทีมสุดท้ายทีมแบบนอกลีกทีมกลางๆอะไรเนี่ยชื่อซัตตันเจอกับอาร์เซนอลค่ะปรากฏว่าอาร์เซนอลชนะตามคาดแต่มีคนหนึ่งขโมยซีนคือเวนชอร์เขาเป็นใครเป็นผู้รักษาประตูไซยักษ์อายุ45ค่ะตัวใหญ่หนักมากกว่า120กิโลอุ้ยอ้วนมากเลยนะอ้วนมากแล้วเขาขโมยซีนเพราะว่าเขาเป็นตัวสำรองแล้วในช่วงที่ทีมกำลังแข่งอยู่พี่แกหยิบพายขึ้นมากินระหว่างการแข่งขันเนี่ยนะแต่เขาอยู่นะมานั่งสำรองนะ
ซึ่งหลายคนดูว่าเป็นสีสันแต่ล่าสุดตกงานแล้วนะครับเพราะว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษและก็ต้นสังกัดไม่ได้มองแบบนั้นเพราะถูกตั้งข้อสงสัยว่าจงใจหยิบพายขึ้นมากินแล้วอาจจะโยงไปถึงการพนันเพราะว่าก่อนแข่งบริษัทรับพนันอย่างถูกกฎหมายที่อังกฤษออกราคาว่าเวนชอจะหยิบพายมากินออกรายการออกทีวีด้วยอัตราแพง1จ่าย8ผมลง 1,000 ผมได้ 8,000 ผมลง1ล้านผมได้8ล้านเอาง่ายๆก็คือเขาอาจจะสงสัยว่าเมื่อรู้ราคาแบบนี้คุณให้ญาติมิตรคุณไปแทงหรือเปล่าไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่ว่าการทำแบบนี้มันผิดปกติไงถ้าเกิดเขาทำแล้วไม่มีการออกเรทพนันมาว่าเขาจะหยิบพายขึ้นมากินผมว่าไม่เกิดเรื่องแต่ในเมื่อเขาหยิบขึ้นมากินแล้วมันเหมือนกับมันจงใจแล้วกล้องทีวีก็ดันไปจับได้แล้วเรทราคามันแทงหนึ่งได้8เอาเป็นว่าคุณวิวคุณเอาเงินเดือนคุณ 100,000 ไปคุณได้กลับมา 800,000 น่ะคนก็ต้องเอาต่อให้จะจับได้ไม่ได้ไม่รู้แต่สมาคมและทีมมองว่าอันนี้มันสีเทาๆก็เลยเชิญเวนชอออกจากทีมซึ่งสิ่งที่ผมจะพูดก็คือนี่คือจุดแข็งของฟุตบอลอังกฤษต้องชมสมาคมเลยว่าเรื่องนี้ทำไม่ทำไม่รู้แต่เทาและมันทำให้คนคิดจัดการเช็คบินฉะนั้นนี่แหละครับอยากให้ฟุตบอลแข็งแกร่งต้องมีกฎการจะพนันกันในประเทศในตะวันตกก็ทำไปแต่อย่าให้มันเกี่ยวกับการล็อกผลต้องให้เป็นการแทงแบบที่ไม่รู้อะไรเลยไม่มีข้อมูลอินไซต์อะไรเลยครับท่านเองนี่ก็สอนเรื่องของไม่ให้พนันดีที่สุดส่วนช่วงหน้าค่ะยังมีเรื่องของหนังน่าดูกับแชมป์จัดไปติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ